พูดอย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นยังไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพวันนี้พี่หนุ่มที่รับปากมาเทปนี้เพราะว่าเป็นนายแบบมานะก็เลยมาจริงพี่หนุ่มก็จะถามว่าพูดไหนเรื่องผู้ชายแล้วทำไมพูดถึงอันนี้ไม่เท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้ไม่เท่าไหร่และที่สำคัญวันนี้ได้รับเกียรติจากเสื้อผ้าที่เป็นสมบัติส่วนตัวของพี่หนุ่มทุกเห็นมาแล้วว่าสวยมากและสวยทุกชิ้นคือเชื่อไหมครับว่าเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าเยอะและบางชิ้นเนี่ยยังไม่ได้ใส่แต่พี่หนุ่มชอบมาจับฉลากก็ต้องรอเพราะพี่หนุ่มจะมีจับฉลากแบบหนูอยากจับฉลากบ้างค่ะเธอรอสิเธอรอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มก็เอามาละจับฉลากเอาไปจับฉลากเฮฮากันระหว่างแบบหลังทำงานเสร็จหลังทำงานก็จะจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยบ้าละเราเชิญนายแบบที่พี่หนุ่มวันเนี้ยเลือกมาเลือกมาแต่งตัวคิดก็คือหล่ออ่ะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนก็แล้วกันว่าคือสมมุติเรื่องก่อนว่า okay. สองคนนี้อยากให้เขาแบบเดินทางนะฮะคือคนนี้อยากจะให้น้องบูมเนี่ยอยากจะให้เขาดูเป็นสตรีทลุคนิดนึงแต่อยากจะให้โอเนี่ยดูเป็นอเมริกันนิดนึงแต่อันนี้ดูเป็นแบบว่าญี่ปุ่นนิดนึงฮะก็มีเลก่อนที่จะใส่ก่อนที่จะใส่แจ็คเก็ตเนี่ยก็มีเสื้อเชิ้ตตัวนึงทับก่อนคือทับยังไงดีพี่หนุ่มอย่างนี้นะครับคือเนื่องจากเสื้อตัวนี้เป็นผ้าแชมเบ้เป็นเชิ้ตแชมเบ้คอเนรูนะฮะคือเสื้อคอตั้งนะครับเสื้อคอตตอนยีนก็ไม่ได้ใส่แล้วให้ความอบอุ่นเพราะตอนนี้เราพูดถึงฤดูหนาววินเทอร์วินเทอร์ก็เชิ้ตที่เป็นบูเพดดิตันนะฮะที่เป็นเฮอริเทจแบรนด์โอเคพออย่างนี้เสร็จนะครับคือสไตลิ่งให้นิดนึงฮะสไตลิ่งให้นิดนึงนะครับก็ใส่แจ็คเก็ตคอดูรอยทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาคุณแขวนแจ็คเก็ตเนี่ยแจ็คเก็ตเนี่ยมันมีไหล่คุณจะเลือกไม้แขวนที่มีไหล่อย่าเลือกไม้แขวนลวดอย่าเลือกไม้แขวนพลาสติกเส้นเดียวเพราะมันทำให้ทรงเสื้อเนี้ยเสียนะฮะแล้วก็แขวนไม่อยู่ด้วยใช่มั้ยคะแล้วเวลาเราจะใส่แจ็คเก็ตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกให้จับเทคนิคจับไว้อย่างนี้นะครับนี่คือเทคนิคนะครับจับไว้อย่างนี้เพื่อว่ามันจะได้ไม่ไหลนะฮะจับไว้นะฮะอันนี้หนึ่งจะอยู่ไหมคะเนี่ย แล้วก็อันนี้ถ้าแขนถึงก็ควรจะจับตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ดิฉันว่าแต่ว่าน้องบูมต้องมันก็มีคนช่วยใส่อ่ะอันนี้เนี่ยก็เสื้อกั๊กกับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเสื้ ลายแฮร์ริงโบนอันนี้ลายกั้งปลานี้เนี่ยกับแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผ้าอันเดียวกันแต่มันไม่ได้เป็นชุดเดียวกันเพราะว่ากระดุมมันคนละแบบนะฮะถ้ามันจะเป็นชุดเดียวกันกระดุมก็ต้องเหมือนกันหรือว่าเห็นเป็นเวสเขาเลยฮะจะอันนี้เป็นเวสเขาเลยเลือกเป็นไม่ไม่ถ้ามันจะให้แต่อันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้เรียกแบบเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกเนี่ยอาจจะใส่ให้ดูนะครับเขาจะเรียกว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตที่ใส่เพื่อสันทนาการอะไรบางอย่างจะอยากจะยิงนกตกปลาอะไรก็ว่าไปนะฮะเนี่ยเพราะว่านี่คือสปอร์ตแจ็คเก็ตมันจะมี
แผ่นหนังรองอยู่ตรงนี้ไว้แบบว่าทำให้มันแบบไม่ขาดทนทานเพื่อทนทานนะฮะตั้งไม่ให้คอเพื่อให้ความอบอุ่นอ่ะเคยไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อหนาวแต่เราบางทีร่างกายเราต้องรักษาอุณหภูมิที่คอไว้ให้ไม่ให้มันเย็นแล้วมันไปมือน้องอ่ะถูงอ่ะใช่เนี่ยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเหมือนเอาไว้กันลมหนีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเหมือนให้กันอากาศเย็นๆอ่ะจะให้เขาถือกระเป๋านิดนึงเดินทางก็น่าจะสวยงามคือผมว่ามองว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตัวเหมือนกันแล้วบอกว่าสวยไม่จำเป็นคือคนเราต้องมีสไตล์ที่เป็นของตัวเองแล้วรองเท้าเกี่ยวไหมคะรองเท้าเกี่ยวกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับรองเท้าที่จะใช้ในฤดูวินเทอร์เนี่ยต้องเป็นรองเท้าพื้นยางไม่ใช่รองเท้าพื้นหนังเพราะว่า1เวลาคุณเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแน่นอนละว่าในฤดูหนาวเนี่ยบางทีหิมะตกนิดหน่อยหรือบางทีฝนพรำนิดหน่อยหรืออากาศชื้นพื้นมันจะลื่นเพราะฉะนั้นเราต้องการรองเท้าที่มีดอกยางที่มันเกาะอะไรกับถนนไว้ได้งั้นเดี๋ยวมาดูอีกลุคนึงอีกแบบนึงที่พี่หนุ่มจะนำมาวันนี้งั้นเดี๋ยวพาน้องบูมกับไปขึ้นเครื่องบินกันก่อนนะคะไปขึ้นเครื่องบินก่อนค่ะเสร็จเลยค่ะไปรถทัวร์ดิตัวแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าหมดแล้วไม่มีเงินซื้อตัวแล้วแค่กระเป๋าก็หมดเงินแล้วค่ะหมอบมาถึงอีก2ลุคถัดไปซึ่งอย่างนี้ก็คือใช้กางเกงตัวเดิมแล้วก็เสื้อข้างในตัวเดิมใช่อันนี้เห็นไหมครับว่าใส่อย่างของน้องโอเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดิมหมดเลยเสื้อเชิ้ตเดิมกางเกงเดิมรองเท้าเดิมทั้งชุดใช่ไหมครับแต่อยากให้ดูเป็นอีดิโก้นะฮะก็เลยเลือกที่มันเป็นยีนกับยีนเนี่ยให้มันตีกันทีนี้แบบพอในเมื่อใส่อะไรที่มันดูมีเลเยอร์แล้วนะครับก็เลยอ่ะก็เลือกที่จะเน็คไทกับแจ็คเก็ตไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อกี่ครั้งหรือใส่กางเกงกี่ครั้งหรือใส่ด้วยกันหรือแยกกันแต่เวลาซักขอให้ซักพร้อมกันกำลังจะบอกเลยอย่าแยกซักเพราะเดี๋ยวข้างบนซี่ข้างล่างอ่อนใช่มันจะเป็นชุดที่เป็นลุคใช่ชุดกันทั้งหมดที่มันข้างบนข้างล่างเหมือนกันอย่างแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับก็ก็คือเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยกางเกงตัวนี้เนี่ยมันอาจจะดูเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นสูตรเห็นไหมฮะเพราะว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้กางเกงตัวนี้เขาก็ขายแยกกันเพียงแต่ว่าเราเอามาแมทชิ่งให้มันเป็นชุดเดียวกันTry to push the corner. Your prism back to white.
ใครในชีวิตจริงบางทีใครจะบ้าใส่ลายพรางข้างบนข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็คือถ้าสมมุติจะใส่ลายเยอะขนาดนี้เนี่ยก็มีอีกตัวนึงไหมมาช่วยมาช่วยกลบบังๆมันหน่อยไหมให้มันแบบไม่เห็นซ่อนนิดซ่อนซ่อนหนึ่งเพื่อจะทำให้ลุคเนี้ยดูเป็นเออร์เบิร์นชิคขึ้นมาก็จะขอเปลี่ยนตรงนี้โอเคนะครับไหนๆก็ไหนๆนะเห็นไหมแวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไหนๆก็ไหนๆลายไม่พอใช่ไหมคะใช่ไอ้นี่นะครับโบไทเนี่ยนะครับอยากจะแนะนำว่าผูกแล้วบวมนะไม่เนี๊ยบนะสวยกว่าโบไทสำเร็จรูปเนี่ยเห็นไหมฮะก็ดูอ่ะดูเอามาเทิงดีไหมขออีกสุดท้ายขออีกสุดท้ายนะสวยงามตามเดี๋ยวเราไปดูว่าอีกสุดท้ายเนี่ยพี่หนึ่งจะเอาอะไรเดี๋ยวอันนี้ต้องอินเสิร์ตเดินคนที่เสร็จแล้วCan everybody shout heyo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 98. และแล้วก็มาถึงลุคที่เป็น formal ที่เป็น formal และเป็น business สูตร business attire 3ชิ้นสูตร3ชิ้นอันนี้คือสิ่งที่อย่างนี้คือสิ่งที่ขายมาพร้อมกันเลยใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คือสิ่งที่ขายมาพร้อมกันก็คือประกอบด้วยเสื้อแจ็คเก็ต1ตัวกางเกงแล้วก็เวสข้างในสีดำสวยมากและเป็นลุคที่ราคาก็สวยมากเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็นี่ก็แสนสองสามทั้งลุคก็จากที่พี่หนุ่มบอกว่าการเสื้อผ้ามันก็คือการลงทุนก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงมากได้ความรู้มากที่พี่หนุ่มพี่วัฒน์ยศประพันธ์ได้มาให้มารู้ว่าเรื่องสูตรมาให้เกียรติเล็กเกียรติน้อยใช่เพราะว่าตอนแรกถ้าพูดถึงเรื่องสูตรเรื่องเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่ต้องเป็นพี่หนุ่มอภิวัฒน์แน่นอนสองคนนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เราแอบงอนนะพูดแต่เรื่องผู้ชายก็จริงๆแล้วเนี่ยนะสองคนนี้ก็เอาไปฝากคนที่บ้านเพื่อนข้างบ้านเอาเพื่อนข้างบ้านเนาะไม่เอาครั้งหน้าต้องเชิญมาพูดเรื่องผู้หญิงบ้างได้ครั้งหน้าพี่หนุ่มจะมาพูดเรื่องผู้หญิงแต่ก็ต้องมีนายแบบตามก็นางแบบก็ได้เดี๋ยวจับสองคนที่แต่งตัวได้เลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มเอาในแบบมาต่อรองต่อรองด้วยพี่หนุ่มขอบคุณที่ขอบคุณที่ยินดีมากครับยินดีมากนะจับฉลากเมื่อไหร่อย่าลืมนะคะไม่ลืมชุดนี้แน่นอนเลย